ดีเพื่อนบ้านดีเหมือนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1เลยก็ว่าได้ค่ะยังกรณีเคสนี้นะคะเพื่อนบ้านได้สังเกตเห็นคุณยายที่อยู่ข้างบ้านไม่ได้ออกจากบ้านมาสักพักแล้วก็เกิดเป็นห่วงเลยค่ะเลยตัดสินใจโทรศัพท์ไปหาญาติของคุณยายนะคะได้ทำการประสานเจ้าหน้าที่เข้าไปดูภายในบ้านค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้พังประตูเข้าไปนะคะเท่านั้นเลยค่ะเป็นอย่างที่เพื่อนบ้านกังวลไว้จริงๆด้วยคลิปนี้ต้องชื่นชมเพื่อนบ้านอย่างหนักเพราะมีความสังเกตใส่ใจบ้านข้างเคียงโดยผู้ใช้โซเชียลหนึ่งได้โพสต์คลิปเจ้าหน้าที่กำลังทำการพังประตูบ้านเพื่อเข้าไปตรวจสอบหาคุณยายหลังได้รับรายงานว่าคุณยายเจ้าของบ้านไม่ได้ออกจากบ้านมา3วันแล้วโดยเพื่อนบ้านเล่าว่าก่อนหน้าที่คุณยายหายไปพบเห็นคุณยายลื่นล้มแต่สามารถเดินเข้าบ้านเองได้หลังจากนั้นไม่พบคุณยายเดินออกมาอีกเลยจึงแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ช่วยตรวจสอบดังกล่าวเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปถึงบนบ้านชั้น2พบคุณยายนอนอยู่ที่พื้นหน้าห้องเจ้าหน้าที่จึงรีบทำการช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลได้พบว่าคุณยายมีใบหน้าช้ำปูดบวมและตัวคุณยายเองป่วยเป็นอัลไซเมอร์อีกด้วยคุณยายคุณยายกินอะไรอยู่ยังยังกินข้าวอย่าไป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 เอาอย่างนี้เดี๋ยวลงไปข้างล่างก่อนเนาะหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้โทรสอบถามอาการคุณยายจากญาติซึ่งเป็นหลานสาวได้บอกว่าตอนนี้คุณยายแอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลสมองกระดูกไม่เป็นอะไรแต่เกร็ดเลือดขาวสูงติดเชื้อในกระแสเลือดแต่ตอนนี้ปลอดภัยดีคุณยายคุณยายกินอะไรหรือยังได้กินข้าวเอาอย่างนี้เดี๋ยวลงไปข้างล่างก่อนเนาะเดี๋ยวลงไปข้างล่างก่อน